คลิปนี้พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนจะมาลองขับและป้ายยา Toyota Yaris Cross Premium Luxury กันครับก่อนอื่นก็ขอย้อนความสักหน่อยว่า Toyota Yaris Cross เป็นรถซับคอมแพคครอสโอเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 1.5 ลิตรพละกำลังรวมทั้งหมด111แรงม้าแรงบิดรวม141นิวตันเมตรโดยที่รุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ให้หลังคาพาโนรามิกซันรูฟเป็นจุดเด่นหลักอีกด้วยครับเมื่อเราขับบนทางด่วนจะเวิร์กไหมมาลองดูกันมันดีมากเลยนะขึ้นใหม่มาก100กว่าคือถ้ามันแบกของหนักหรือว่าอะไรหนักกว่านี้จะดีอ่ะนี่เนี่ยเรามันไม่ได้บรรทุกเยอะที่มาไวมาไวร้อนเยอะเลยอ่ะขึ้นไวจริงไวมากตอนที่เอามาเทสก็ขึ้นไวไวเกินไปกับเวลร้อนเนี่ยและในคลิปนี้เราก็พาทุกคนมาที่ 30 October Coffee and Bar ริมถนนบางขุนเทียนเรียบคลองสากลที่ให้บรรยากาศสไตล์วัยรุ่นถ่ายรูปสวยทีนี้เราก็จะมาลองเทียบความแตกต่างระหว่าง Yaris Cross Premium Luxury ราคา 899,000 บาทกับรถที่ราคาใกล้เคียงกันอย่าง Veloz ราคา 875,000 บาทว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากหลังคาพาโนรามิกซันรูฟก่อนเลยครับที่ Yaris Cross Premium Luxury มีมาให้แต่ Veloz ไม่มีในส่วนของกระจกหน้า Yaris Cross ให้มาเป็นกระจกหน้า Acoustic Glass ที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกส่วน Veloz เป็นกระจกธรรมดาครับและฟังก์ชันความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาณกะระยะที่ Yaris Cross ให้มา4ตำแหน่งหน้า2หลัง2ในขณะที่ Veloz ให้มาแค่ด้านหลัง2ตำแหน่งและอย่างต่อมาคือระบบ Cruise Control ที่ Yaris Cross ให้มาเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ส่วน Veloz ไม่มีและในส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์ที่ Yaris Cross Premium Luxury ให้เครื่องยนต์เป็นระบบ Hybridในขณะที่ Veloz เป็นเครื่องยนต์สันดาปถัดมาเราก็จะพามาชมบรรยากาศที่ร้าน The Lighthouse Cafe ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในบ้านคลองสวนนี่เองครับจากที่ได้ลองขับขี่ท่องเที่ยวดูแล้วขอบอกเลยว่าหน้าตาเข้ากับทุกบรรยากาศจริงๆสาวก Toyota ไม่ลองไม่ได้แล้วก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อรถ Toyota Yaris Cross รุ่น Premium Luxury มาให้เราทำคอนเทนต์กันในวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ